วัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ชนาวีพามาบุกโซนวัดสนด้านหลังผมเนี่ยคือโรงเรียนวัดสนเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูของดีของสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูของดีของเด็ดนะครับตำนานกว่า40กว่าปีนะเดี๋ยวตามผมมาเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงบ้านเขาแต่วันนี้เขามุกมาอยู่ที่วัดสนซึ่งภายในวัดสนเนี่ยมันจะมีที่จอดรถมากมายมหาศาลจอดเสร็จมาโซยกันเปิดตั้งแต่เช้ายันบ่ายบางทีก็บดก่อนตามผมมานะด้านหน้าโรงเรียนก็มีร้านน้ำนะท่าชิกมีร้านอะไรอ่ะกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองทอดข้าวเม่าโอ้รสแมนแตนข้าวเม่าผมชอบมากเลยนี่คือด้านหน้าซุ้มวัดเนี่ยเข้าซุ้มวัดมาเลยท่าชิกถ้าคนสมัยใหม่ตรงนี้จัดนะใช่ไหมเหมือนกันทุกที่เปลี่ยนไปตามยุคตามเวลาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาโอวัดสนซีซั่น2สวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิ๊กขออนุญาตติดไมค์ให้คุณกิ๊กครับมาดึกนิดโอเคโอเคโอเคคุณแม่ครับคุณแม่นั่งเลยคุณแม่คุณแม่คือตำนานใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าโอ่งวัดสนก็คือคุณแม่โอ่งนั่นเองวันนี้ผมโชคดีมากซึ่งนะได้รับการอนุญาตจากทางร้านและให้เข้ามาทำรายการและวันนี้ก็ปกติคุณแม่ออกมาที่ร้านนะเมื่อกี้คุณแม่จะออกมาช่วยตอนเที่ยงตอนเที่ยงแต่วันนี้ช่วงเช้าๆขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับทางรายการคุณแม่คุณแม่เปิดร้านมาตั้งแต่ปีอะไรจำได้ไหมได้ค่ะปี19ปี19ฟังคุณฟัง3ปีเปิดก่อนที่ผมจะเกิดถึง3ปีคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่ก็เลยย้ายร้านจากที่เดิมที่ขายหน้าบ้านตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหคุณแม่แล้วมันหาเจอร้านได้ง่ายกว่าเดิมอีกค่ะนะครับแต่นี่แต่เดิมทีนะเมื่อก่อนขายอยู่ในวัดค่ะอ๋อเริ่มต้น3บาทค่ะโอ้3บาทขายอยู่ในวัดหนูก็ยังไม่ทันเหมือนกันนั่นคือเมื่ออดีตผมเองก็ยังไม่เกิดหนูจะบอกว่า3บาทขายสาย3บาทเสร็จแล้วก็ย้ายอยู่ที่บ้านแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไปซื้อที่ก็เลยไปขายอยู่ที่หน้าบ้านสรุปที่นี่ไม่ใช่ซีซั่น2แล้วมันจะกลายเป็นซีซั่น3โอ้โหคุณแม่ปกติเนี่ยปกติคนที่มาที่ร้านเราเขาจะสั่งอะไรกินนะคุณแม่โดยมากแบบว่าเขาจะถามก่อนว่ามีเกาเหลาไหมถ้าถ้ามีเขาก็จะสั่งเกาเหลาหรือก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอ๋อก็คือมีสองแบบใช่ไหมหนูกิ๊กงั้นเดี๋ยววันนี้ปกติคุณแม่ยังลวกได้ไหมได้ค่ะวันนี้เอาให้แม่โอ่งเป็นคนลวกเขาผมเลยดีกว่าใช่ค่ะดีไหมได้ค่ะปกติเดี๋ยวให้หนูกิ๊กเป็นลูกมือคุณแม่เอาเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าเลยค่ะเราได้รับการอนุญาตทางร้านนะไม่ใช่อยู่ดีมาแหกปากเขาตกหัวทิ้งแล้วบอกช้าๆเดี๋ยวให้ทีมงานดูผมแม่งโชคดีมากอะมาดูต้นตำรับนะครับป้าโอ่งวัดสนค่ะทำได้เลยครับทำได้เลยครับอันนี้เราก็จะมีน้ำใสน้ำตกใช่ไหมหนูกิ๊กใช่ค่ะที่จะรับเป็นน้ำใสเป็นน้ำตกเลยดีกว่าน้ำตกค่ะต้นหอมไม่มีนะครับไม่มีต้นหอมสายที่ไม่กินต้นหอมเหมือนผมเขาจะเป็นผักรวมเพราะฉะนั้นกินได้เลยไม่มีต้นหอมตั้งโอกับผักใบเลื่อยใช่ไม่มีปัญหานะครับใครจะเรียกขึ้นใช่หรือจะเรียกผักชีฝรั่งอะไรแล้วแต่นะครับแต่เหมือนกันได้รวมนะคะครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือม้ามค่ะม้ามขอชิ้นเดียวก็พอละครับชิ้นเดียวเป็นพิธีอันนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยเราโชคดีมากนะครับปกติแม่โอ่งอ่ะจะออกมาสายใช่จะออกมาช่วยหนูช่วงเที่ยงแต่วันนี้ช่วงเที่ยงเลยอ่ะแต่วันนี้ผมโชคดีมากแล้วมันดูมากินฝีมือแม่โอ่งนะครับเอาโรยกระเทียมด้วยกระเทียมเราเจียวเองค่ะเจียวเองด้วยไม่ได้ซื้อใช่ค่ะน้ำตกค่ะน้ำตกนะแต่ก่อนนี้กระเทียมเจียวจะมีกากหมูสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้คืออิสลามเยอะเราตามใจอ๋อก็คือประมาณว่าอิสลามเราก็สามารถมารับทานได้เหมือนกันเพราะเราไม่มีหมูเลยใช่ค่ะอิสลามเราก็จะเป็นน้ำใสไม่ใส่เลือดอ๋อก็ทำนะลูกชิ้นค่ะแม่ก็จะหลงลืมนิดหน่อยอายุน้อยลงเพิ่ง17เองโอ้คุณแม่นี่สายฮาเหมือนกันครับท่านเห็นเอกลักษณ์ของร้านไหมมันจะเป็นชามสีน้ำเงินนี้
ขออนุญาตนะครับมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วซึ่งปัจจุบันมันก็แตกไปจนเหลืออยู่2ใบแล้วเหลือ4ใช่ไหมแล้วเราก็โชคดีมากที่หนูกิ๊กเอาชามพิเศษ VIP มาให้ถ้าใครได้กินชามเนี่ยถือว่าโชคดีนะมัน VIP จริงๆเป็นชามรุ่นแรกชามรุ่นแรกเลยโอเคครับถือเลยโชว์เลยโชว์นี่คือเมนูก๋วยเกาเหลาเนื้อรวมค่ะพระองค์วัดสนในตำนาน40กว่าปีมาลองชิมกันเดี๋ยวผมจะกินเลยขอข้าวด้วยหนึ่งครับผมมานี่นะฮะท่านมาถึงไม่ต้องคิดมากที่นี่บริการตนเองเซลฟ์เซอร์วิสน้ำเปล่าฟรีค่ะฟรีและมี This is อัดน้ำแข็งด้วยอีกเช่นกันนะเดี๋ยวใครจะมาอยู่ข้างๆพี่ดีอ่ะเอาหนูกิ๊กกันนะได้ค่ะขออนุญาตถอดแมสนะครับใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วยเดี๋ยวคุณแม่นั่งคนนี้ก็ได้ครับคุณแม่เดี๋ยวจิ๊กๆนั่งเนี่ยครับไม่ต้องน้ำลายไหลอยากกินมาเองมาจับผิดผมอ่ะจอมจับผิดเลยเวลาท่านแกะตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งใช่ค่ะมีพลาสติกห่อและไม่ใช่โยนทิ้งลงพื้นไม่ใช่นะครับผมบอกไว้ก่อนเขามีถังขยะอยู่ใต้โต๊ะจะได้ไม่ต้องมาเปลืองทรัพยากรเปลืองเวลานะฮะทิชชู่อะไรมีสายตะกร้าสำหรับผมไม่ต้องกลัวทิชชู่มีเสร็จแล้วก็ถ้าใช้เสร็จก็ทิ้งลงถังขยะด้านล่างแคบหมูกี่บาทเอ่ย5บาทค่ะไม่น่าถามเลยมันมีป้ายราคาบอกเกือบโดนหนูกิ๊กโบกแล้วนะฮะปกติอ่ะมาถึงตรงเนี้ยเฮ้ยอาจจะเฮ้ยไม่มีถ้วยน้ำจิ้มเหรอถ้วยน้ำจิ้มเขาเก็บมิดชิดไว้ตรงนั้นขอได้ค่ะแต่เขาไม่ได้วางตรงนี้ไงนี่นะฮะถ้วยน้ำจิ้มไว้ทำอะไรคือตามสูตรผมมาตามน้ำจิ้มนั่นแหละก็คือโอ้เครื่องปรุงมีฝาปิดมิดชิดโอเคมากพริกเผ็ดมากนะพริกเผ็ดมากเจ้าของร้านเตือนแล้วนะมีป้ายเตือนไหนอยู่ไหนนี่เห็นไหมมีป้ายเตือนถ้าคุณคิดว่าสดเหมือนสุนารีราชสีมาหม่ำจกมกเอาลองดูแต่เขามีป้ายบอกแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าโอ่งวัดสนพริกเผ็ดมากโปรดระมัดระวังในการใส่มันทำยังไงเอ่ยไปเอามาจากไหนก็เรามีร้านประจำเราปกติตอนแรกเราคั่วเองทำเองแล้วก็มาผัดเองแต่ว่ามันเราเจอร้านที่เขาทำเหมือนเราเลยทำสดใหม่ทุกวันเราก็เลยซื้อร้านเขาแทนเราก็เลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำแล้วประหยัดเวลาใช่อ่ะสูตรชนาวีใส่อะไรมั่งอุ๊ยมันไม่มีพริกป่นเนาะพริกผงธรรมดาก็มีค่ะอ๋อพริกผงก็มีใช่ไหมครับจะอยู่ด้านอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อนี่อันนี้มีเต้าหู้ยี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเลิศมากดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรดั้งเดิมจะมีเต้าหู้ยี้ค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรดั้งเดิมจะมีใช่ไหมส่วนสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็เป็นน้ำจิ้มบ้านๆนั่นแหละก็คือน้ำปลาพริกนะครับและก็น้ำปลาแค่นั้นเองที่นี่มีฝาปิดมิดชิดนะครับคือท่านเปิดแล้วปิดให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปิดให้นะฮะแล้วน้ำปลาเขาใช้น้ำปลาแท้นะครับนี่ไม่ใช่ยี่ห้อลักกี้นะฮะนี่มาได้เวลาจับผิดแล้วนะครับมาปกติข้าวขายถ้วยเท่าไหร่หนูกิ๊ก10บาทค่ะ10บาทแล้วส่วนสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยคือเกาเหลา60บาทค่ะถ้วยนี้อุ้ยเนื้อนะทำไม60เองอ่ะ60บาทเฮ้ยปกติเนื้อมันแพงนะใช่ก็คือเกาเหลาถ้วยนี้จะอยู่60บาทลดหย่อนหน่อยเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณแม่นะถ้าขายแพงกว่านี้ในที่แบบนี้ก็คงน่าจะยากแบบกำลังซื้อเราก็เห็นใจเขานะอยากให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ใช่ค่ะขอชิมแบบไม่ปรุงก่อนผมจะเตือนไว้นิดนึงนะครับเมนูที่เกี่ยวกับน้ำทุกเมนูให้ท่านชิมก่อนปรุงแล้วท่านจะได้ในรสชาติที่ท่านชื่นชอบไม่ใช่มาน้ำส้ม8น้ำปลา5น้ำปลา6แล้วมาบอกของเขาไม่อร่อยไม่ให้ชิมก่อนมาเนี่ยผมกำลังชิมก่อนโอ้ร้อนนะอยากสดกระเป๋าก่อนนี่ไม่ปรุงแล้วแต่ถ้าท่านอยากให้เดินๆนะเหมือนผมใส่เต้าหู้ยี้นิดนึงเต้าหู้ยี้ค่อยๆใส่ไม่ใช่บางคนแม่งเหมือนไม่มีอะไรใส่โอ้โหค่อยๆใส่เพราะต้นยุคเต้าหู้ยี้บางทีบางเจ้าหอมๆอ่ะนะมันนิดเดียวมันก็ได้เรื่องแล้วปกติร้านเราเปิดปิดกี่โมงหนูกิ๊กเปิดทุกวัน8โมงถึงประมาณบ่าย2ค่ะของหมด8โมงถึงบ่าย2ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็จะมากินผมโทรมาก่อนบ่ายได้มั้งหมดเอ้าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเจ้าของร้านว่าปิดบ่าย2แล้วมาบ่าย2แล้วยังจะมี
มาเร็วๆอย่างเนี้ยช่วงเช้าๆมาเนี้ยมีแน่นอนหรือถ้าอยากเจอแม่โอ่งมาช่วงเที่ยงเที่ยง 11:30 นขอชิมก่อนเนี้ยพอปรุงแล้วเป็นยังไงแต่ผมย้ำนะผมกินจ่ายตังผมไม่ได้อวยนะผมก็จะจับผิดตามสไตล์ผมอ่ะเต้าหู้ยี้มันช่วยให้หอมขึ้นค่อยๆใส่เมื่อกี้ผมก็ใส่นิดนึงแต่หอมขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเอ้ามีผักสดด้วยก็มีผักสดให้ใช่ค่ะคืออันนี้ต้องเพิ่มเงินไหมไม่ค่ะแต่เมื่อเขาให้ท่านฟรีๆแล้วค่อยๆใส่เป็นพิธีไม่ใช่โอ้โหเอามาแล้วต้องใส่ให้หมดจานไม่ใช่เขาก็อุตส่าห์ช่วยเหลือเราแบบสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยผมก็ใส่เป็นพิธีแค่นี้พอละหอมหอม60บาทเอาดิเป็นที่อื่นที่ผมไปกินที่กรุงเทพอะไรเงี้ยราคานี้ไม่มีแล้วพอเนื้อมันแพงสตาร์ทก็คือ80เอาแบบธรรมดาถูกๆนะคุณแม่เหมือนคุณแม่จะรู้เลยมากินก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนเริ่มต้นด้วย3บาทแต่ผมต้องย้ำนะนั่นเมื่อปี2519ซึ่งผมยังไม่เกิดคือผ่านไป4ปีแล้วผมถึงเกิดอ่ะกินก่อนขาย3บาทเงินเดียวจบเลยค่ะอ่ะกินก่อนเลยนะครับชนาวีอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าโอ่งวสนในตำนาน40กว่าปีกินเฮ้ยเนื้อไม่หอมจังเคล็ดลับผมต้องบอกก่อนนี่คือการที่ผมมากินครั้งแรกจริงๆปกติฟังแต่เขาเมาว่าอร่อยอร่อยผมไม่เคยมากินจริงๆจะมาแต่ก็ไม่ได้มาหมดก่อนเฮ้ยมันอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่ได้อวยข้าวหอมให้ข้าวปากอร่อยจริงเห็นเคี้ยวแล้วอร่อยเฮ้ยเนื้อดีนะเนี่ยแล้วปกติเราใส่อะไรมั่งเอ่ยอ๋อมีใส่ปลาฮิริ้วด้วยใช่ถ้าจะเป็นเนื้อเราก็จะใส่ทุกอย่างค่ะก็จะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับม้ามสบายลูกชิ้นไม่เหม็นสาบเลยบางเจ้าบางทำก็ยังมีกลิ่นอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่ทำอะไรต่อไปลูกชิ้นกินก่อนมือเท้าผมด้วยมือแรกด้วยเป็นเรื่องอ่ะลูกชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าแล้วนะเอาเจ้าเนี้ยเจ้าเนี่ยอร่อยเลยดั้งเดิมผมใช้คำว่าอร่อยสวัสดีครับอันนี้คุณพายคนนี้โอเคนี่คือลูกสาวค่ะคนรับออเดอร์ทำคนรับออเดอร์ปกติเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโป่งวัดสนเราเนี่ยมีตามผ่านแอปอะไรได้บ้างตอนนี้ตอนนี้จะมี LINE Man Robin Hood แล้วก็ Shopee ค่ะค้นหาคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านโป่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านป้าโอวัดสนแล้วท่านรอรายเดอร์วิ่งส่งออเดอร์ไปถึงหน้าบ้านท่านคือกรณีผมก็เครียดออกจากบ้านก็สั่งอย่างเงี้ยเอานะก็บางทีก็จะเปิดรับออเดอร์อ่ะวิ่งส่งเองถ้าวันไหนมีเวลามันจะมีเวลาเหรอเพราะมันอร่อยขนาดเนี้ยก็จะแบบอ๋อคุณแม่อยู่ร้านอยู่ร้านพอรับออเดอร์เสร็จก็วิ่งส่งกับลูกสาวส่วนมากก็จะเป็นโซนตลาดทองประแดงที่ฉะหึงวิ่งส่งยันเพชรหึงในบางกะปูเลยใช่ค่ะมีแบบสั่งออเดอร์ขั้นต่ำมั้ยขั้นต่ำต้อง4ถุง4ถุงอ๋อก็วิ่งส่งที่บิ๊กซีพระประแดงไปมั้ยบิ๊กซีได้ค่ะบิ๊กซีพระประแดงตลาดพระประแดงเส้นเพชรหึงใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดหยุดยันวัดบางกะปูเลยวิ่งไปส่งมั้ยมันลึกเหมือนกันนะส่งไกลสุดคืออบต.บางกะเจ้าอ๋อโอเคไปอยู่แค่อบต.บางกะเจ้าอันนี้เข้าใจแล้วแต่ถ้าท่านอยู่ลึกจริงๆสั่งเยอะๆเอาสัก10ถุงอ่ะเขาไปส่งแน่เดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะเนื้อดีนะเนื้อดีเรารับวัตถุดิบมาเราก็จะมีการหมักการปรุงอะไรไหมตามสูตรเราครับตามสูตรค่ะหรือเสร็จมาก็เอามาทำ
ความสะอาดก่อนแล้วก็มาทำตามสูตรเราคุณแม่ผมว่าขายแฟรนไชส์ได้นะถ้าทำรถนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าตอนเพียงบ่ายรถจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะผมไม่รู้นะเป็นเพราะว่าเราจะไม่เติมน้ำเลยอ๋อคือบางเจ้าเนี่ยผมเห็นเวลามันงวดไปแล้วเขาน้ำเติมพอเติมคนไปกินปุ๊บเฮ้ยทำไมมันไม่เจ้มจ้นเลยอ่ะมันบางอ่ะแต่พอมากินตอนนี้ปุ๊บปกตินะเวลาน้ำซุปมันจะงวดมันจะเข้าที่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่นี่ผมมากินแต่เช้าเนี่ยขายแฟรนไชส์เชื่อผมรวยอ๋อลูกจะแม่ขายนะเฮ้ยไม่ได้อวยผมกินได้ตังอร่อยอร่อยจริงๆเฮ้ยตกใจอ่ะตกใจ40กว่าปีค่ะ40กว่าปีคือผมทำน้ำจิ้มมาผมแทบยังไม่ได้จิ้มเลยเพิ่งมันจะมาจิ้มไม่ต้องจิ้มก็ได้เพราะฉะนั้นนะท่านไม่ต้องมีน้ำจิ้มผมเข้าใจแล้วเอาขวดน้ำจิ้มเก็บไปเถอะมันไม่ต้องใช้คุณยายขายเริ่มต้นด้วย1บาทชามละ1บาทที่ปทุมไม่ใช่ว่าเริ่ม3บาท3บาทคือที่นี่คือ3บาทแต่คุณยายขายที่ปทุมบ้านเกิดน่ะ1บาทย้อนกลับไปเราอยู่ที่ไหนมันจักวางก็ยังไม่รู้เลย1บาทจะขอกินก่อนเฮ้ยมันอร่อยไม่รู้จะพูดอร่อยขายดีค่ะขายที่บ้านนู่นก็ขายดีตอนแรกผมก็จะกิน 2-3 คำเป็นพิธีผมไหลครับเฮ้ยไหลจริงใครที่เคยมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพ่อผมผสมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเป็นยังไงเดี๋ยวหาว่าชนาวีแม่งกินอะไรก็อร่อยโอ้เนี่ยถ้าเท้าความถึงอดีตแล้วจะเยอะกว่านี้เลยคุณแม่ถ้ารอบหน้าผมมาทำอีกได้ไหมได้ค่ะยินดีได้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าอร่อยอ่ะตอนแรกกลับมาทำทีเดียวโอเคแล้วก็รอเดี๋ยวมาทำอีกเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวเพราะอร่อยจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะหอยคำหอยคำเฮ้ยอร่อยไม่รู้อร่อยมากมึงงั้นจะอยู่ได้ถึง40ปีเหรอโอ้เริ่มต้นด้วย3บาท4ปีที่แล้วเนื้อไม่เหนียววะกินสบายสบายเลยมาหนูกิ๊กฝากร้านหน่อยว่าร้านป้าโอ๋มาสอนเปิดปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมอะไรครับอ่ะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำป้าโอ๋มาสอนนะคะเปิดทุกวันค่ะ8โมงถึง2โมงค่ะไม่มีวันหยุดนะคะโทรหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0841662238ก่อนก็ได้ค่ะขอเบอร์อีกทีนึงครับผมช้าๆเลยครับ0841662238ค่ะนะครับหรือเราขี้เกียจออกจากบ้านสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างครับโทรสั่งผ่านแอป LINE MAN ค่ะ Robinhood แล้วก็ Shopee ค่ะค้นหาคำว่าร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำป้าโอ๋มาสอนค่ะรอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกมาไม่ได้รอไรเดอร์วิ่งไปส่งเอานั่นเองขอบพระคุณมากๆเลยนะเพราะผมบอกแล้วว่าผมมากินครั้งแรกตกใจนี่คืออาการตกใจผมจริงๆและอีกอย่างนึงท่านไม่มีเงินสดไม่ต้องห่วงที่นี่มีสแกน QR Code Mobile Banking ได้อีกเช่นกันก่อนหน้านี้ปีปัญหาเรื่องที่จอดรถแต่ปัจจุบันนี้ซีซั่น3ท่านจอดมา20คันท่านก็มีปัญญาจอดไปในวัดซึ่งร้านก็อยู่ตรงซุ้มพอดีซุ้มประตูทางเข้าวัดนั่นเองอ่ะฝากท่านผู้ชมหน่อยขอฝากท่านผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำป้าของวัดสนค่ะน้ำใสน้ำข้นนะฮะยังไงขอบคุณหนูกิ๊กนะครับที่อนุญาตให้เราได้เข้ามาลองของดีของเด็ดเพราะผมบอกเลยว่าตกใจคือตอนแรกผมก็นึกว่ามันไม่น่าจะมาถึงขนาดเนี้ยถึงขนาดนี้หมายถึงว่ามันไม่น่าจะอร่อยขนาดนี้ได้เฮ้ยแต่พอกินแล้วแม่งตกใจจริงๆยังไงขอบคุณมากนะที่ผลิตของอร่อยอร่อยมาถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่ใช่พระประแดงแต่มันก็เหมือนจะเป็นพระประแดงด้วยกันนั่นเองนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามานะครับผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมแม่โอ่งกับหนูกิ้งจบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำป้า
อกมาสนค่ะฝากไว้ด้วยนะครับคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่ไหนอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับโอเครอบหน้าขอมาทำอีกได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะคืออร่อยจริงคือตกใจแล้วอย่าเพิ่งให้ชามแตกนะ ใช้ชามเดิมเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันจะอร่อยขนาดนี้